สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่นะครับมาทานข้าวเที่ยงกับคุณแม่สีดาแล้วคุณพ่อทองคำนะครับวันนี้คุณแม่สีดาทำอะไรทานครับแกงต้มหน่อไม้ใส่หมูกับแกงผักมะลุงใส่ปลาดุกย่างอันนี้หน่อไม้ได้จากที่ใดมาครับจากที่นาจากที่ทำนั่นแหละอ๋อคุณแม่สีดาได้ปลูกไว้กี่ต้นครับปลูกไว้ประมาณ 5-60 ต้นโอ้ข้างถนนน่ะครับข้างถนนที่นาน่ะอย่างนี้พอกินไหมครับเหลือขายเหลือขายมีเคล็ดลับทำยังไงให้อร่อยครับต้มหน่อไม้นะครับต้มหน่อไม้ใส่ใจเยอะๆไม่ต้องใส่ชูรสใส่ใจเยอะๆโอ้อันนี้เดือดพร้อมได้ที่ตักไปทานกันแล้วนะครับเที่ยงนี้ครับผมแล้วหม้อนี้ครับหม้อนี้แกงมะลุมใส่ปลาดุกย่างมะลุมนี่ซื้อจากตลาดเหรอครับเอามาจากนานั่นแหละปลูกเองปลูกเองปลอดสารพิษแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีพริกแกงตำกับกะปินิดหน่อยแล้วก็ใส่ปลาป่นแล้วก็ใส่ปลาย่างครับเดี๋ยวใส่มะขามเปียกก็เป็นแกงส้มมะลุมครับพร้อมทานโอ้โหผมถ่ายไปน้ำลายไหลไปครับตอนนี้รอให้เสร็จนะครับแล้วมาทานด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณแม่สีดาครับครับผม